เอาโอเคมาต่อในเกมที่2ครับเกมที่แล้วนิกมาเนี่ยแค่อ่อยเหยื่อเล่นช้านิดเดียวเจอลิควิดเล่นไวเลยลิควิดนำไปก่อน 1-0 นะนิกมาได้ First Draft เกมนี้นะครับแบน Oracle Ventfoolไลแคนแล้วก็เอมเบอร์นะรอบนี้แบนเวนฟูด้วยนะครับเพราะว่าจะเล่นแบร์ไรเดอร์ในดราฟที่ตัวเองคิดเอาไว้นะแล้วเวนฟูเป็นตัวเคาน์เตอร์แบทแบทสำหรับนิกมาเป็นตัวเด็ดเลยในดราฟในแผนของพวกเขาถ้าเป็นซีเครตจะเป็นเนโครโฟสเพราะมันเหมือนกับแบทเลยมันเล่นได้2เลนครับแล้วมันชนะเลนนั่นเองเล่นได้ทั้งมิดและออฟเลนLiquid Band, IO, GH Band, Beastmaster, Nature Prophet Meta แล้วก็มีโป้ V5 หยิบมาเป็น Witch Doctor กับ Mirana นะครับ Witch Doctor เป็นตัวละลายตัวยืน Mirana ที่เล่นได้หลายตำแหน่งเอาแค่2 support คู่เนี้ยก็คือเล่นคอมโบด้วยกันได้แล้วป่าสตันแอโร่คำสาบ Starstorm ก็เล่นง่ายๆเหมือนเดิม Liquid Band, Anti-Mage, Miracle ครับลิควิดรู้ว่าซับพอร์ต2ตัวของเขาจับแอนติเมทยากฉะนั้นนิกมาจะหาเรื่องหยิบแอนติเมทตามสเต็ปปกติแล้วดราฟที่คิดไว้ในใจคือสตรอมพิก3ด้วยยิ่งล่อแอนติเมทเข้าไปใหญ่เฟส2นิกมาแบนเป็นบล็อคซีเกอร์นะคือเขาพยายามที่จะเอาแครี่เล่นไวๆออกนะครับไลแคนมันก็เป็นตัวท็อปเมตาใช่ไหมเป็นแครี่เล่นไวแล้วฟาร์มได้ด้วยอย่างมิรานากับบลอดซีกที่เกมเมื่อกี้ลิควิดใช้มันก็เป็นเคสสไตล์เดียวกันก็คือพวกแอคทีฟฮีโร่คราวนี้สำหรับลิควิดเนี่ยก็เคยเล่นสตอร์มเลนตื้นมาแล้วก็คือเซฟเลนสตอร์มแครี่มันมีสิทธิ์ที่จะเป็นสตอร์มแครี่แล้วก็หลีกทางให้กับมิดเลนบรูดมาเธอร์ก็ได้และยังมีโลนดริดหลุดอยู่ด้วยตอนนี้มันจะมีความเสี่ยงอยู่นะสำหรับสตอร์มมิดอะเพราะว่าถ้าสตอร์มเจอแบทไรเดอร์คือสตอร์มมันไถเลนไงอย่างน้อยถ้าเล่นเลนข้างยังมีซัพพอร์ตช่วยมันก็ดูตามสถานการณ์ไปเอาละคอมโบนี้วินเรนเจอร์น่าจะเป็นวินเรนเจอร์ V5 ละวันนี้เล่นมาละถ้าออกแบทไรเดอร์น่าจะเป็น MC เล่นขาดซับ5ขาดแครี่ขอบคุณบิตของคุณโมสเซลอตด้วยนะครับ100บิตนะสตอมบินเปิดให้กระชากจับมิลาน่าแอโร่เซตเปิดได้ตอนนี้มีมิราน่าเป็นตัวตีไข่ฟินิกซ์แล้วลิควิดหยิบวีเวอร์มาฟิลลิ่งตอนนี้คือไม่วีเวอร์ซับ4ก็วีเวอร์แครี่เพราะมิราน่ามันทำเหมือนที่วีเวอร์ทำได้อยู่ก็คือเล่นได้2ตำแหน่งทั้งคอและซับตอนนี้ดราฟลิควิดมีเงื่อนไขเดียวคือสตรอมนอกนั้นคือไม่มีเงื่อนไขและนิกมาหยิบบาวตี้มาอย่าบอกนะว่าจะเล่นบาวตี้แครี่อีกผมคิดว่าน่าจะเป็นบาวตี้ซับ5นะของคุโรกิไม่น่าจะเล่นแผนบาวตี้แครี่กับเกมแบบนี้แต่คิดว่าเป็นบาวตี้ซับ5แหละเอามาเคาน์เตอร์วีเวอร์แล้วก็เคาน์เตอร์มูนไลท์ชาโดว์ด้วยพูดถึง Weaver เนี่ยนอกจากทำเกมได้ไวแล้วยังเป็นฮีโร่เคาน์เตอร์ฟินิกซ์ด้วยนะตีเบิ้ลเคลียร์ไข่ฟินิกซ์ได้ไว Weaver ทำเซปเตอร์เคาน์เตอร์แบทไรเดอร์ได้นะครับถ้าเป็น Weaver ออฟเลนอ
8สุดท้ายแครี่คิดว่าไม่น่ากลัวแฟนทอมแลนเซอร์นะเพราะต่อให้นิกมาแบบหยิบแฟนทอมแลนเซอร์ของมิราเคิลมาลิควิดก็ใช้เลอแชกได้แบนเทอร์เบรดฮะเทอร์เบรดนี่อาร์เมอร์เยอะนะครับพวกแครี่ที่เป็นดาเมจกายภาพจะเจาะไม่เข้านะและเป็นเคาน์เตอร์ธรรมชาติของลูน่าด้วยซึ่งมันทำให้น่าสนใจว่าที่แบนทีบีเพราะว่าเล่นวีเวอร์แครี่หรือว่าเพราะว่าจะมีลูน่ามาและนิกมามาเป็นแบทไรเดอร์กับเนโครโฟสครับซึ่งเล่นได้2เลนเนโครคือตัวชนะเลนสตอร์มก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าจะเล่นวิลเลนเจอร์เลนข้างเหรอแล้วแบนอัปเปอร์ดอนไปนะเพราะอัปเปอร์ดอนเป็นเคาน์เตอร์แบทไรเดอร์นะครับLiquid กับ Secret เหมือนกันอย่างนึงคือเล่น Abaddon Carry ในแผนเอาไว้ Counter Barrider Offlane Slada และเป็น Slada Boxy ที่ไม่ได้เห็นมานานแล้วV5 Barrider นะอย่าบอกนะว่าเล่น Villager ซับ5แบบลบๆอะแบทกับเนโครสามารถชนสตอร์มได้ครับดราฟลิควิดคือดราฟโถมช่วงกลางเกมนะตอนนี้ไม่ควรให้ความสำคัญกับบาวตี้ฮันเตอร์เยอะเพราะว่าบาวตี้ฮันเตอร์มันโดนสลาด้าเผาหัววีเวอร์แครี่และนั่นคือเหตุผลที่แบนเทอร์เบทแล้วก็คิดว่าในใจด้วยแหละว่าจะเล่นสลาด้าเพราะว่าถ้าเป็นเทอร์เบสสลาด้าทำอะไรไม่ได้อาร์เมอร์มันเยอะมาก What เอาอีกแล้วเหรอต่อหน้าสลาด้านะมันคุณเล่นลิกิต่อหน้าสลาด้าคือตอนแรกเข้าใจว่าแบบเฮ้ยบาวตี้5วิลเลนเจอร์เลนข้างมิราเคิลเล่นได้ไอ้ MC เล่นเนโคดับนิกมาเกมนี้คือต้องโถมอย่างเดียวมีบาวตี้เอาไว้ปั่นเงินมีเนโคเคียวมีแบทอันติไว้สโนว์บอลเกมตัวลิควิดเป็นดับลดเกราะโถมเกมเงื่อนไขของทีมลิควิดก็คือสตอมมีคาย่ากับพาวเวอร์เทรดดับลิควิดสามารถเอาโรชานได้ไวดับนิกมาทำไม่ได้คุณเห็นว่าวิลเลนเจอร์เป็นซับ5มันดูโลภใช่ไหมมันจะดีก็ต่อเมื่อได้ปั่นเงินจากแทร็กนั่นแหละแมชเมื่อกี้ก็เล่นมานะครับบาวตี้แครี่นะเล่นแล้วแพ้เลยเดี๋ยวมาดูว่าแมชนี้จะเป็นยังไง Liquid อยู่ Radiant นะครับส่วน Nigma อยู่ The Die นะและลิควิดเอาสตอร์มมาเลนข้างครับแล้วเอาเมคเคไปเจอแบทไรเดอร์อ่ะคราวนี้มันจะต้องหาแมทชัพที่มันอยากเจอกันวีเวอร์มันอยากเจอแบทเพราะเป็นตัวเคาน์เตอร์แบทในเลนส่วนสตอร์มนี่ไม่อยากเจอแบทถ้าเนโคอ่ะยังพอยืนทนได้เพราะว่าเนโคแค่เบอร์ลีเจนแต่แบทมันคือสแปมน้ำมันไถเอาตายส่วน V5 เขาเล่นเลนข้างนะเกมนี้เปิดเสกแมสมานะครับนิกมาจะให้ MC เล่นเลนกลางนะเหมือนเดิม
ถ้า MC รวยนิกมาก็จะสบายลิควิดมาวอร์ดเลนกลางนะครับหลังทาวเวอร์นะสไนป์เคอร์เรียได้นะแบบนี้ถ้าตัดเคอร์เรียเลนกลางคือเล่นสบายเลยสังเกตไหมตอนนี้คือเดินกันวุ่นเลยนะเพราะว่าหาแมชอัพเลนตัวเองอยู่ครับฉันจะไปเลนไหนดีนะฉันควรจะอยู่ตรงไหนดีส่วนซาลาด้าอยากเจอใครก็ได้ที่เป็นตัวตีประชิดซึ่งในเกมนี้ก็คือบ่าวตีฮันเตอร์แล้วเรียบร้อยครับผมดูเหมือนว่า Liquid จะเลือกแมทช์อัพเลนได้แล้วนะครับ Weaver จะไปเจอกับ Bat ที่ท็อปเลนนิกมาเหมือนจะยังไม่รู้ตัวและคูโรกิครับโดนคอมโบไปก่อนครับสตันกับแอโร่คอมโบครับปิดคิวได้ครับ First Blood อินเสเนียเนี่ยคือคอมโบบ้านๆของทีม Liquid นะแค่สตันและแอโร่เอาละครับไม่ถูกใจครับไม่ถูกใจนิกมาต้องสลับเลนกันครับLiquid นั้นเข้าเลนถูกทำให้นิกมาเสียเวลาและนั่นคือข้อดีที่ทำให้ Liquid นั้นได้สตาร์ทฟาร์มก่อนทั้งเงินและเลเวลระหว่างทางครับมาเจออินเสเนียพอดีอินเสเนีย TP ต่อหน้าเลยนะและไม่มีใครมีแคนเซิล TP ครับฉะนั้นอินเสเนียก็ TP ออกไปได้แล้วก็วิ่งขึ้นมาสมทบที่ท็อปเลนครับมาช่วยเมคเคบ็อกซี่ซื้อออฟเวนอมมาขยี้เลนเลยนะแล้วก็มีแบชฉะนั้นถ้าเจอฮีโร่ตีประชิดในเลนเนี้ยแบบบาวตี้ฮันเตอร์มันก็จะคือเดินไล่เคาะบวกกับออฟเวนอมนะครับแล้วก็อัพสตันเลเวล2มาแล้วก็ขยี้รัวๆอ่ะคราวเนี้ยเขาสลับเลนมาแล้วเมคเคตีเบิร์นอีก1ชุดได้ไหมติดคูดาวอยู่ครับกลายเป็นมิราเคิลมาช่วยท็อปเลนแล้วนะเมคเคเกือบตายแล้ว V5 ก็สลับลงมาเลนล่างซึ่งบ็อกซี่เวล2ละคราวเนี้ยถ้าเขาไม่พอใจแมชชั่นแบบนี้เขาก็ TP สลับกันได้ซึ่งนิกมาเขาอุตส่าห์เดินเข้าเลนใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็จะ TP ตามเหมือนกันนี่ก็ขึ้นอยู่ว่าความอดทนใครหมดก่อนกันนะมาเจอแอโร่แบบเซตง่ายๆครับขอแบชไปแล้วก็สตาร์ทได้1ทีกลายเป็น V5 ครับผมที่เพิ่งเข้าเลนมาโดนรับน้องชุดใหญ่ไปคูโรกิชักก็ช็อตบวกพาวเวอร์ช็อตสวนหน้านะคือแบทอ่ะมันจะเก่งตอนเลเวล2เพราะเลเวล1มันมีแค่พรมน้ำมันยังไม่มีคอมโบของตัวเองนะครับที่ซื้อสติ๊กมานี่คือต้องเจอแบทไรเดอร์นะถึงจะคุ้มนะอย่างเมคเคนี่คือซื้อสติ๊กมาแล้วเจอเลนบนนี่แทบจะไม่จ่ายสกิลเลยเอ็มซีเจอกับใครเจอกับสตอร์มคอยคว้าที่เลนกลางก็แลกฟาร์มนะแต่เอ็มซีเขาจะยืนเลนชิลกว่าเพราะสตอร์มมันจะโดนเบิร์นเลือดแล้วก็เสียเงินซื้อของฟื้นเลือดไปเองแต่ซาลาด้าเนี่ยมันเป็นออฟเลนที่มีเงื่อนไขหน่อยนะก็คือซาลาด้ามันควรที่จะสบายและรวยถ้าซาลาด้าที่แบบเลนไม่ชนะมันจะกลายเป็นซาลาด้าที่แบบฟิลลิ่งเหมือนซัพพอร์ตอ่ะเห็นเขากดยามานากันครับเขาเปิดเลยนะแจ็คก็ช็อตผูกไทกะสวนไปเพราะว่าช็อตตอดเลือดเห็นฝั่งนิกมากดยามานาลิควิดนี่พร้อมจะงัดทันทีสตันแอโร่คอมโบเบรกเฉยๆนะเพราะบ็อกซี่โดนน้ำมันไป4สแต็กครับไม่ควรแลกต่ออินเสเนียกราฟฮิวมานะประคองเมคเคเห็นมิราเคิลกดขวดยาครับชิคุชิไปตีทิ้งและความสามารถเก็บคลิปในเลนเนี้ยมิราเคิลดีกว่าด้วยเลนกลางเกือบตายเลนบนเกือบตายอ้าวกำลังหาเลยว่าเสียงอยู่ที่ไหนครับเป็นเลนล่างครับ V5 นั่นเองเรามาดูซิว่า V5 นั้นตายอย่างไรอ๋อเลือดโลครับผมแล้วก็เจอไทกะแอโร่เข้ายัดหน้าเต็มๆV5 จ่าย TP มาแล้วนะถ้า V5 ตายอีกรอบหนึ่งนี่คือแพ้เลนเลยนะครับตอนนี้แบลเดอร์ดูท่าทางจะงัดสู้ในเลนไม่ได้แล้วด้วยแล้ว TP สลับเลนกันครับเอาเมคเคลงมาเอาบ็อกซี่ขึ้นไปบนและก็ปาสตันเซอร์ไพรส์ไปไล่เคาะด้วยออฟออเวนอมมิราเคิลไม่มีล่องหนครับผมมีแต่ดาเมจเคาะติดแบชแล้วยืนแรกเลยครับอินเสเนียก็กดฮีลให้บ็อกซี่ค่อยๆเคาะไปอ่ะยานสตันเคาะแบชมีไฟสปริตมาชะลอattack speed หน่อยบ็อกซี่พยายามจะยืนตีแรกสุดท้ายโดนชูริเคนทอสเลเวล2สวนหน้าไปครับเพราะมี GH มาซ้อนเกมเลยเปลี่ยนครับที่เลนบนแล้วกลายเป็น2ศพครับข้างบนนี้ด้วยความช่วยเหลือของ GH ครับส่วนเลนกลางเนโครมาทำอะไรตรงนี้ทำไมโดนคอยคว้าจัดการไหนเราย้อนไปดูซิอ๋อมาไฟรูนนี่เองมาไฟรูนนะแล้วซัพพอร์ตอย่างมิลาน่ามันอิมแพคมากกว่าวีเลนเจอร์เลยเสียเนโครไปครับที่เลนกลางแต่บาวตี้อาร์เมอร์เยอะนะฮีโร่มันอาร์เมอร์ธรรมชาติเยอะอยู่แล้ว
น่าเสียดายถ้าเมื่อกี้คือไม่มีจีเอสมาเสือกก็คือได้ละได้ค่าละบ่าวที่รูนมาครับบ่าวที่รูน5นาทีมิลาน่ารีบโดดมาขโมยก่อนเลยทางฝั่งของ Liquid ก็สแกนนะก็รู้แล้วว่า GH มาขโมยนะครับ GH นี่ขึ้นเสกแมสกับริงรีเจนมาทำทรานควิลทำไม่นี่ได้ทำทรานควิลกับเนโครโนเมคอนมันจะทุกๆเกมที่ GH เล่นมานะก่อนหน้านี่ก็เป็นเทรดฟาร์มไม่มีอะไร GH ก็มาพูคลิปส่วนเลนบนครับเมื่อกี้พอได้บ็อกซี่มานะสกอร์คลิปมิราเคิลเลยดีขึ้นหน่อย MC เลเวล6ละสตอมขาดนิดนึงครับจะเลเวล6ก็ยังถือว่ายังฆ่าเนโครได้นะสปอต2คนจะวิ่งไปแก๊งกลางด้วยปากวอร์ดคาเซนทรีของนิกมาแต่ว่านิกมาไม่รู้เพราะไม่มีออบเซิร์ฟวิชั่นครับแต่จะทำยังไงล่ะคอยคว้าต้องจับก่อนแล้วหามุมแอโร่สวยๆวิชช็อตเตอร์นายทำอะไรอยู่อ่ะวิชช็อตเตอร์ยังไม่มาครับเลยไม่มีคำสาปมายัดคอยคว้าโดดมาเก็บแต่เบอร์ดาเมจก่อนตอนนี้ MC ได้แต่รับดาเมจเขาจะพยายามแลกดาเมจแล้วเคียวสับสวนกันไปครับเบิร์สแต่ว่าไม่ตายยัดคำสาปยัดจากอินเซเนียและเรียบร้อยครับผมแก๊งได้ตามที่ต้องการนะไทกายังมีแอโร่อยู่ครับถ้า GH นั้นเดินไล่ตรงแบบนี้ปึ๊บโดดและแอโร่ยัดดาเมจไปแต่ติดอินฟิวเลนดรอปครับผมบล็อกดาเมจเวทให้ส่วนบ็อกซี่ก็5มิราเคิล5ใคร6ก่อนกันคนนั้นได้เปรียบแต่ว่าบ็อกซี่น่าจะ6ก่อนนะดูจากสภาพแล้วถ้า6ปุ๊บนี่คือมีเผาเกราะนะขอแบชและแอโร่ซาตันครับผมภาพเดิม GS ต้องช่วยเซฟโฉบเข้ามาสโลชูริเคนทอสวนบ็อกซี่ครับและบ็อกซี่โดนพาวเวอร์ช็อตจากมุมมืดของคูโรกิครับผมเอาอีกแล้วคิดจะเปิดมิราเคิลนี่ค่าทาสบริวารมากันเต็มครับผมไม่ได้ครับมาร์เก็ตติ้งประจำทีมจะให้ดูเหลวแหลกไม่ได้ไม่เคจะตามมาชุกุชิยัดดาเมจแต่ว่า V5 บินไต่ขอบหลบไปได้ก่อนนะเนโคร MC เกมนี้ก็เล่นในตัวของ Garden Grip ส่วนเมเคก็ตามไปไล่อีก1ฮิตจะได้ค่าแล้วครับแต่ปิดคิวไม่ได้นะDH ก็มาวอร์ดเซฟเลนไว้ครับโปรเทคทางด้านมิราเคิลแต่ตอนนี้สหบาทามาเต็มเลยทางฝั่งนิกมาเขารีแอคทันแล้วนะไทกาปากเซนทรีปุ๊บเอ้ยทำไมมันถอยอยู่วะอยู่ดีมันถอยอ่ะแจ็คก็ช็อตไปไม่โดนไกลด้วยนะมิราเคิลเวล6แล้วครับตอนนี้เจอคำสาปแอโร่คอมโบแล้วตัวมาดึงดาวเติมดาเมจมิราเคิลน่าจะตายเพราะดาเมจคำสาปแต่ส่วนด้วยชูริเคนทอสไปก่อนครับคำสาปเลเวลอะไรเลเวล2ครับผมมิราเคิลไม่ตายนะขาดดาเมจที่ยัดไปต่อครับกลายเป็นฝั่งของนิกมานะเอามิราเคิลมาล่อในเลนแล้วก็ได้สวนอีกแล้วทางฝั่งลิควิดเขาก็อยากจะฆ่าเหลือเกินแต่ยังไม่เลเวล6สักทีครับเมื่อกี้มีคนถามว่าบาวตี้มันแบกได้หรือเปล่าใช่ไหมมันแบกไม่ได้อยู่แล้วบาวตี้มันเป็นแครี่ไฟท์มันเกิดมาเพื่อปั่นเงินทำให้ทีมเก่งเอารูนออกเป็นรีเจนนะปล่อยคว้าพยายามจะเอาคูโรกิให้ได้ครับเสี่ยงเกินไปไหมเสี่ยงเกินไปไหมโอ้ยได้ด้วยว่ะแล้วล่อแอโร่มาว่ะตรงนี้ MC ครับเขาจะเคียวหลายครั้งแล้วนะแต่แบบจังหวะไม่ได้สักทีเจอบินไปบินมากลายเป็นคอยคว้าครับ1ตบ2ให้ดูต่อหน้าเลยแต่ว่าไทกะแอโร่ไปก็ดาเมจไม่พอจะฆ่าอยู่ดีคอยคว้าเลือกที่จะไม่เสี่ยงอินเสเนียที่ตายก็ตายหรือเปล่านะเมื่อกี้ตายมาเติมขวดให้ครับแล้วกิ้งมาบินจับแอโร่คำสาปคอมโบและก็สตาร์สตอมเติมดาเมจไป MC ตัวแตกแน่นอนครับเพราะโดนคำสาปครับและคิดจะเคียวกับเดธโพสวนติดอินฟิวเลนดอกครับผมเบิร์สคิวไม่ได้ส่วนบ็อกซี่ครับโดน3กระทืบ1อีกแล้วบ็อกซี่เหมือนจะไดฟ์เข้าไปนะมาดูซิว่าเขาพลาดอะไรนั่นแหละครับเขาโดน3รุม1เขาเลยกะว่าจะเข้าไปเอา GH นะยัดคำสาปปาสตันเมคเคเตรียมมาจ่ายดาเมจเพิ่มครับเกมนี้ V5จืดที่สุดในบรรดา3ตัวคอนะเงิน1เป็นมิราเคิลแล้วบ็อกซี่นี่ออลอินกับบาวตี้ไปเยอะมากสุดท้ายไม่สำเร็จด้วยตายไป3ตัวครับทั้งหมดแล้วไอตัวซาลาด้ามันไม่ใช่ฮีโร่ฟาร์มอะถ้าฮีโร่แบบซาลาด้าแพ้เลนมาคือจะค่อนข้างเงียบเหงาเลยมันมาเพื่อชนะเลนแล้วก็เผาหัวให้เพื่อนๆ เล่น
มิราเคิลก็ขึ้นเวทแบน2ชิ้นนะตามสเต็ปแครี่เอจิทั่วๆไปมาเผาหัวหน่อยเผาเกราะไปแล้วนะครับลดเกราะไปแล้วอาร์เมอร์ยังมีนะเพราะอาร์เมอร์บาวตี้ธรรมชาติเยอะจริงๆเอาโพสต์ทามิ่งมาปัญหาคือนิกมายึดเอาโพสต์ได้ครับแล้วลิควิดไม่ได้มากู้คืนด้วยนะกลายเป็นด้านของนิกมาได้ XP ไปฝ่ายเดียว MC ก็ขึ้น2เบเซอร์มาแถมขึ้น3สแตทด้วยครับมีโนเทลิสแมนด้วยด้านบนชิปหายแล้วแชคเกิลช็อตและเฟมิงลาโซลากเข้ามามิราเคิลชูริเคนทอสเก็บคิวไปครับได้มา314แต่ถ้าบวกแทร็กก็น่าจะมากกว่านี้และมิราเคิลได้เฟสบูทนะ TP กับมารีเลือดที่บ้านก่อนส่วนด้านล่างครับผมก็ได้ MC ไปเช่นเดียวกันแต่คิวเมื่อกี้ครับที่คาสตอมได้นะได้เงินไป640เลยจากพลังแทร็กจบ10นาทีไปนะสกอร์สูสีกันนะครับการเงินก็สูสีสตอมมีคาย่าแล้วขึ้นคาย่าชิ้นแรกด้วยนะเหลือเป็น power threat แต่ดูเหมือนควายคว้าจะไม่ขึ้น power threat นะควายคว้าจะไป bloodstone เลยมิลานาขึ้น vassal ให้ครับเกมนี้ counter necro bounty hunter จะเป็นดรัมนะซัพพอร์ตทั้ง2ทีมเวล6ทั้งคู่แต่ว่าซัพพอร์ตเวล6ของวิเลนเจอร์มันไม่มีอิมแพคอ่ะมันไม่อัพโฟกัสไฟกันอยู่แล้วการมีอยู่ของมิราเคิลทำให้มิกเค่ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าโดนเปิดแมปนะครับจากแทร็กจะไม่สามารถชูกุชิเล่นในแมปเล่นในไฟได้สบายๆนิกมามาโฟกัสเลนกลางกันนะตอนนี้เขากำลังจะบีบนะเพราะว่าลิควิดยังไม่พร้อมนะครับมิราเคิลวิ่งเข้ามาดิฟลึกมากเจอซาตานและแอโร่ไม่โดนแต่โดนคำสาปกับเดดบอร์ดครับตรงนี้คุโรกี้สวนด้วยเชคเกอร์ช็อตกับพาวเวอร์ช็อตสวนอินเสเนียไปอินเสเนียโดนไรท์คลิกและเคียวสับแบบโคตรโอเวอร์เลยคือเคียวสับแค่จะยื้อเวลาตายเฉยๆไม่คิดอะไรมากครับสตอมบินมาจับกระชาก GS แต่ต้องให้ GS ตายในชุดเดียวอ้าวบ็อกซี่สตันไม่โดนด้วยเคาะติดแบดโอแตกครับดาเมจโอเวอร์มากๆนะเหมือนเขาจะไม่อยากจ่ายซูเปอร์โนวาด้วยเหมือนกับว่าจ่ายไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรตรงนี้ V5 มีอาร์เคนรูนครับจะมาเอาคืนนะเฟมิงลาโซเจอบ็อกซี่โซนก่อนด้วยการขู่สตันมิราเคิลวิ่งตามมาด้วยเหมือนกันและตรงนี้ไทกาหามุมครับสตันแอโร่เผาหัวตัวแตกครับ V5 เกมนี้มันเป็นเกมแห่งการสวนจริงๆต่างฝ่ายต่างสวนนี่ใครสวนนี่คือได้กำไรทุกทีมีมูลไลท์ชาโดว์มีสโมกเล่นได้นะครับแล้วเดี๋ยวทำคอมโบนี้เหมือนเดิมสตันคำสาบแอโร่ไปเล่นต่อครับและช่วงนี้เป็นช่วงโถมเกมของฝั่งลิควิดด้วยกลางเกมมีซาลาด้าเผาเกราะให้รีดดาเมจฆ่าได้ง่ายขึ้นสโมกมาแล้วมาใช้ให้คุ้มนะครับมาออฟเซิร์ฟวอร์ดคุ้มป่านิกมาคนที่ขึ้นมาเป็น GS นะแล้ว GS ก็เจอบินจับกระชากแล้วก็แอโร่ยัดแล้วก็คำสาบแล้วก็ดึงดาวเติมดาเมจโอ้โอ้กระยะโฉบนี้ครับเจออินเสเนียปาสตันใส่ครับขอบคุณ Subscribe กิฟต์ของ Mozelot ด้วยนะครับกับบิดต่างๆนะฮะไม่มีเวลารีแอคเท่าไหร่เลยไม่ได้กล่าวขอบคุณแต่มีเวลาแล้วจะกล่าวให้มิราเคิลทำได้แค่ยืนรอเพื่อนมานะมิราเคิลไม่สามารถเข้าไปแลกกับบ็อกซี่ตรงๆได้ครับเนโคฟอสเป็นทาเลนต์สเตนต์8ส่วนมิราเคิลรอเพื่อนนานแล้วมาแล้วว่ะเพื่อนมาแล้วครับผมตรงนี้แทร็กเปิดแบบไว้ก่อน V5 ไม่มีไฟไฟนะแต่เฟรมเบรกผักกระมันแล้วก็โอ้โดนสตันเบรกจากบ็อกซี่ครับผมโฉบสโลยหนึ่งที่พยายามจะเอาบ้างๆแล้วหลบแอโร่ก่อนตรงนี้ไทกะลงมาปุ๊บแอโร่แล้วพาวเวอร์ช็อตโดนบ็อกซี่บ็อกซี่ยังไม่ตายมีสติ๊กครับผม V5 จะตามมาต่อสุดท้ายไม่ได้ครับไม่แค่เกมนี้เป็นดิฟฟิซอลเบรดนะโฟกัสที่กลางเกมส่วนควายคว้าได้อาร์เคนบูทเดี๋ยวเอาแยกมาทำบลอดสโตนได้เนโครก็มีอาร์เคนบูทท์ทำเมคานิซึมต่อครับประคองทีมนิกมากดสโมกมาจะเล่นต่อนะทามมิ่งนี้คือบาวตี้รูน15นาทีครับแล้วเมื่อกี้นี่ครับลิควิดมีวอร์ดลิควิดเห็นว่าเคเรียกำลังบินมา
ฉะนั้นเขารู้แล้วว่าฝั่งนิกมาเนี่ยอยู่โซนบ้านเขาแน่นอนมูนไลท์ชาโดว์ครับจะเดินขึ้นไปหาตรงนี้บ็อกซี่ซันก่อนและบินขึ้นมาจับคุโรกี้โดนคำสาปบวกเดสบอร์ดและจีด้วยเผาเกราะอีกหนึ่งทีตรงนี้มิราน่าลีฟมาพยายามจะเล่นแอทแทคสปีดครับแต่รู้ตัวแล้วครับว่าเคลียร์ไข่ไม่ทันนะตอนนี้ทางฝั่งมิราเคิลมาได้บ็อกซี่ไปมีใครจับได้ต่อไหมมานาไม่พอแต่มีสตันหนึ่งทีครับผมตรงนี้เข้าเซนที่พอดีเลยฝ่ายขวาบินมาเติมดาเมจครับส่วนทางด้านของเมเคได้คิวได้ขึ้นมา2ตัวครับทางด้านของลิควิดการเงินยังคงสูสีและเขาเห็น B5 กำลังฟาร์มอยู่ในป่านะผ่าน Observe Board ครับแต่อินเซเนียมานาไม่พร้อมเลยต้องให้เพื่อนมาช่วยครับสุดท้ายก็จับ V5 ไม่ได้นะแต่นิกมาก็ลงไปเล่นเลนล่างกันซึ่งมีเอาท์โพสต์อยู่คุโรกี้ก็ TP มาเล่นเลนล่างละคอยคว้าได้ทาวเวอร์ท็อปไปครับตรงนี้ยังไม่ได้เคลียร์วอร์ดเลยนะมิราเคิลจะมาลองแก๊งไทกาดูครับคอมโบ1ชุดครับแล้วชูริเคนทอสอ้าวชิบหายครับไม่มีลีฟแต่ว่าเจอเผาหัวสวนครับผมต้องวิ่งแล้ว V5 มาเฟรมเบรกช่วยเอาไว้ตามต่อได้หรือเปล่าเอ่ยไม่ได้ครับได้เท่านี้ครับเหมือนเขาจะยังไม่รีแอคนะลิควิดว่าตัวเองโดนวอร์ดนะครับคิดดูนี่คือมิราเคิลเดินเข้ามาจะเอาซัพพอร์ต1ชุดต้องเสียเลือดขนาดนี้ดราฟที่มีบาวตี้ฮันเตอร์คือดราฟที่จะเก่งแบบโอเวอร์มากๆด้วยพลังเงิน1คิวทุกๆคิวที่เป็นคิวซัพพอร์ตมีค่าหมดสำหรับทีมที่มีบาวตี้ฮันเตอร์ปกติแล้วถ้าเป็นทั่วๆไปคือเราต้องฆ่าคอใช่ไหมฆ่าซัพพอร์ตไปไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ในเกมเวลาประมาณนี้ไม่ใช่เลทเกมแบบโอ้โหตายเป็นนาที2นาทีซัพพอร์ตไม่ค่อยมีอิมแพคในการตายแต่ว่ากับบาวตี้ฮันเตอร์1คิวคือเกือบ 1,000 ทุกตำแหน่งฉันดับที่มีบาวตี้ฮันเตอร์และจอห์นโหดเนี่ยพอมันคิวปั๊มเงินปั๊มเงินไปเรื่อยๆเนี่ยทุกตำแหน่งครับมันจะรวยหมดเลยนี่เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมมันกล้าเสี่ยงกับการหยิบวิลเลนเจอร์ซัพพอร์ต5มาเพราะมันหวังว่าถ้าได้คิวจากบาวตี้วิลเลนเจอร์ซับ5ที่ลบๆเนี่ยจะมีเงิน See you later, nerds. แล้วบาวตี้ก็จะมีของเล่นเยอะมากคือบาวตี้มันทำดาเมจได้นะหลายๆคนอาจจะแบบไม่เห็นภาพมันเพราะเวลามันแทร็กอะอย่างที่บอกไปมันเหมาะกับการเป็นตัวคอมากกว่าซับซะอีกเพราะเวลามันแทร็กมันจะเดินไล่ตีและได้คลิตลอดเวลาถ้าเล่นบาวตี้ซับจะทำแบบนี้ไม่ได้แต่ถ้าบาวตี้คอมันจะมีพื้นที่ไปไล่เฉาะคนแต่ส่วนมากอะเขาจะเล่นออฟเลนกันไงแครี่มันเสี่ยงเกินไปอ้าวแชคเกอร์ช็อตผูกเซอร์ไพรส์แล้วก็เฟรมิงลาโซวีเวอร์ตายแน่นอนครับโดนแทร็กด้วยครับเจอคุโรกี้เซอร์ไพรส์จากซอกต้นไม้ได้เงินไปเท่าไหร่ดูสิ631เนี่ยแหละมันช่วยปั๊มการเงินให้อยู่จะสังเกตว่า GS กับคุโรกี้ถือว่ารวยนะเมื่อเทียบกับซัพพอร์ตลิควิด2ตัว17นาทีบล็อกสโตนครับคอยคว้ามีบล็อกสโตนขยายหลอดเลือดแล้วตรงกลางอินเซเนียโดนเคี้ยวกับแทร็กครับผมโอ้โหมันจะจัดหนักเลยซัพพอร์ตขนาดนี้เฟรมเบรกผักบ็อกซี่กลับมาบ็อกซี่สตันไปแล้วและซูเปอร์โนวาครับกำลังจะไหลไปต่อที่บ็อกซี่โดนพาวเวอร์ช็อตครับผมตอนนี้กลายเป็น1แถม1แถม1รัวๆเลยจบไฟต์แล้วเป็นยังไงบ้าง2ตัวเพิ่มมารวมกันแล้ว 1,115 แต่คือได้ทั้งทีมครับถูกต้องอ้าว GS เดินขึ้นมาไม่รู้ตัวครับมีคอยคว้าอยู่ด้านบนครับผม GS จ่ายซูเปอร์โนวาไปแล้วด้วยนะแต่คอยคว้าไม่กล้าลงไปครับจะบินไปก็ยังสั่นกลัวอยู่ไม่กล้าเล่นแต่เขาเห็นแล้วเคอร์เลียบินออกมาเขามีวอร์ดเยอะมากเลยอ่ะใครโดนจับตรงกลางเป็นมิราเคิลนะมิราเคิลโดนสตันจากแอโร่ครับแต่ว่าฝั่งของนิกมามีคุโรกิกับ V5 โซนสุดท้ายก็เลยไม่ได้เข้าไปหามิราเคิลมิราเคิลมีขวดยาเติมจากเพื่อนฟื้นเลือดมาตรงนี้มีเซนทรีรับมิราเคิลอยู่หน้าทาวเวอร์นะเหมือนจะตัดสินใจไฟครับคอยคว้าอะไร TP มาเติมนะตอนนี้
มิราเคิลโดนเผาหัวอยู่และไทกะโดดมาหามุมแอโร่ดีๆตรงนี้นิกมายึดวิชั่นไปแล้วครับต้องปักเซนทรีใหม่และหักวิชั่นของทางด้านนิกมาคอยคว้าเข้ามาจับโฟกัสที่มิราเคิลเผาหัวคำสาปแอโร่และโดนเดดบอร์ดจีมิราเคิลล้มเรียบร้อยตัดมาเป็น MC ครับที่โดนเผาหัวอยู่ V5 ก็โดนเผาหัวครับเฟมิงลาโซจับแต่ว่าโดนเผาหัวแล้วมันเจ็บมากๆเลยคอยคว้าบินหลบออกฉากไปก่อนตอนนี้ MC กดโกสชาวแต่โดนแอโร่ปักหัวเข่าครับผมจากไทกาจับกระชากและ MC ไม่มีเคียวแล้วฉะนั้นยัดได้ครับผมเสีย3ครับตรงนี้คอยคว้าดอมิเนติ้งฮะเมคเคมีดิฟฟิโซเบทแล้วด้วยนะเดี๋ยวชิ้นถัดไปเป็นแบล็คคิงบาร์ใครที่มานาน้อยๆเจอดิฟฟิโซเบทยัดก็เตรียมตัวไม่มีสกิลใช้งานได้เลยในทีมไฟท์จริงๆชนะไฟท์แล้วไหลไปเอาโลชานต่อได้นะแต่ว่านี่ครับคาวอร์ดอ้าวคาวอร์ดของนิกมาด้วยซ้ำไปนะคุโรกิดันมั่นใจมากครับว่าจะไม่โดนเปิดนะสุดท้ายตัวเองโดนเปิดโดนเผาหัวบวกคำสาปไปครับเกือบตายอินเสเนียโดนชูริเคนทอสชิ่งมาจากมิราเคิลด้วยมิราเคิลก็ขึ้นต่อเป็นยาฉะตามปกติอีก20วินาทีเอาโพสกับบาวตี้รูนจะมานะบาร์เดอร์เป็นชาเลนจ์อาร์เมอร์4เขาเห็นแล้วนะครับ MC เพิ่งออกจากบ้านมานะฉะนั้นถ้ารีบไฟต์ตอนนี้ก็ไฟต์ได้อยู่ถ้าจะพิกออฟนะมิราเคิลมาเจอรูนของเขาครับเสกมาแต่จะให้ใครมาเก็บให้คนมีขวดมาเก็บครับผมเป็น V5 อ๋อเป็น V5 ให้ขวดมิราเคิลไปเก็บนะมิราเคิลจะได้ใช้ครับเออแล้วพูดถึงนี่ด้วยเดดบอร์ดอ่ะมันเป็นดาเมจกายภาพเว้ยมันทำให้เอาหัวของบ็อกซี่เสริมดาเมจให้กับเดดบอร์ดได้กดสโมกมาเห็นไมค์คอนโทรโดดเปิดไมค์คอนโทรก่อนเลยตรงนี้ยัดทุกอย่างใส่ไมค์คอนโทรบวกคำสาปแล้วดึงดาวไปด้วยMCไหวไหมครับ MC กดฮีลขึ้นมาก๊อก2ครับผมทางด้านลิควิดเลยเสียจังหวะไปหมดเลยและเดดบอร์ดจี่ไปแต่ว่ามิราเคิลเข้ามาล้วงด้านหลังด้วยพลังดับเบิลดาเมจครับไม่เข้มพยายามจะตีไข่แต่โดนเคียวสับสวนกลับไปครับผมและเอา MC มาล่อครับไฟนี้ปล่อยคว้าบินมาตบ MC MC ตายไหมไม่ตายด้วยครับมีฮีลจากฟีนิกซ์ครับผมกลายเป็นคอยคว้าครับที่โดนแทร็กอยู่แม้จะมูนไลท์ชาร์โดก็ไม่ช่วยครับผมวี5กำลังตามมาโยนเฟรมเบรกใส่คอยคว้าตัวแตกครับผมโฟร์แมนไวฟ์ครับและนี่แหละคือลูกเล่นของเนโครเนโครเป็นฮีโร่ที่อยากให้มันได้เล่นก๊อก2มันเป็นตัวทื่อๆนะแต่มันเสนอหน้ามาในไฟแล้วก็แบบอ่ะให้คุณตบมัน1ชุดตบมัน1ชุดเสร็จมันก็กดก๊อก2ขึ้นมาสู้แล้วคุณก็จะเสียจังหวะหมดเลยแบบช็อตเมื่อกี้เลยสวิงเลยครับแต่ตอนแรกที่ลิควิดก็ดูเล่นได้ชิวๆนะนิกมาขึ้นนำไป 3,000 โกเลยคือซัพพอร์ตบางๆแบบวิชช็อตเตอร์มันตัวแตกง่ายอยู่แล้วอะเจอมิราเคิลได้ดับเบิลดาเมจรูนมาดาเมจธรรมดาเขาแรงมากเลยนะแบบมีจินดาเคาะบวกกับคลิจากแทร็กแล้วตอนนี้เขามียาฉะแล้วเวลาแทร็กไปนอกจากจะได้คลิแล้วยังได้มูฟสปีดด้วยนะครับฉะนั้นเขาวิ่งไล่เคาะยาวๆเลยกับซัพพอร์ตซัพพอร์ตคือขนมหวานของบาวตี้ฮันเตอร์ในเกมที่แบบว่าตัวล้วงแบบไม่รู้ตัวแบบเมื่อกี้แล้วเนโครทำไมเกมนี้เนโครตายยากขนาดนี้มันมีผ้าคลุมกันเวทครับเนเธอร์ชอร์บวกกับ2เบเซอร์กันเวททั้งหมดเท่าไหร่ 48% คำสาปที่ว่าแรงๆนี่ก็เป็นดาเมจเวทนะบ็อกซี่ต่อเป็น BKB แต่ในฐานะออฟเลนเนี่ยแบลเดอร์ฟาร์มเก่งกว่าในฐานะออฟเลน B5 เป็นออฟเลนไปละว่ากันตามเลนนะวีเวอร์ขึ้นลิงเก้นนะครับเคาน์เตอร์แบรดเดอร์อติแบทกับเนโครอันติมันเป็นซิงเกิลทาร์เก็ตอะใช้ลิงเก้นแก้ได้อยู่ขัดจังหวะเปิดแล้วเนโครเกมนี้เป็นทาเลนต์โกสชาวสโลด้วยนะไม่ได้เล่นทาเลนต์ฮิวนะครับแต่ MC นายลึกเกินไปหรือเปล่าท้าทายอำนาจมากเลยครับบ็อกซี่ฟาร์มอยู่ข้างบนไม่รู้ตัวครับ V5 บลิงค์ขึ้นมากระชากครับผมลากไปหาซันเรและเนโครก็ TP กลับมารวมกับทีมแล้วด้วยนะการพลิกออฟบ็อกซี่ไปได้ครับช็อตนี้มันช็อตเซอร์ไพรส์อยู่เพราะว่า V5 เขาโผล่มาจากซอกต้นไม้แต่ไม่มีบาวตี้ฮันเตอร์ไปแทร็กนะแค่ได้พลิกออฟเฉยๆพลิกออฟแล้วก็จะมีโอกาสฆ่าต่อครับลิควิดกดมูนไลท์ชาโดว์และเจอคอมโบจับแอโร่คอมโบเบิร์สคุโรกิตายไป
Miracle มาแทร็กไล่อินเสเนียครับจะพยายามฆ่าซัพพอร์ตอีกแล้วแล้วก็จะเคียวยัดมันคอยคว้าบินมาสวนก่อนครับจับ Miracle ได้หรือเปล่าคอยคว้าติดคูลดาวน์จับอยู่ครับ5วินาทีส่วนตรงนี้มีเซนทรีแต่ดาเมจจบไม่ลงนะสุดท้ายจ่ายมานาจนหมดตัวแล้ว V5 บลิงค์มาเฟรมเบรกได้2ครับผมชูริเคนทอสตัว2โฉบมาเติมดาเมจเจ้าอินเสเนียอินเสเนียหันไปโดนเคียวสับครับผมตรงนี้มันยังเอาอินเสเนียแบบจัดเต็มเหมือนเดิมนะปาเลซิ่งแคททิ้งเอาไว้เมเค่เข้ามาจับต่อครับผมด้วยคลัมซี่เน็ตจากไทกะสุดท้ายแล้วปิดคิวไม่ได้ซะอย่างนั้นมานาหมดแล้วคือซัพพอร์ตที่ว่าตายแบบไม่มีอิมแพคอะพอโดนเคียวไปคือมันตายโคตรนานทำให้ไฟแบบไม่สามารถเล่นได้แบบต่อเนื่องสังเกตเงินนิกมากำลังบูสต์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ V5 มีอาร์เคนรูนมีเฟมิงลาโซเขาแท็กอยู่เลยมากระชากพิกออฟอีก1คนและก็โอแลปไม่ทันด้วยครับเรียบร้อยโดนสโมกไม่ใช่โดนสโมกโดนมาแก๊งกันทีละคนนะด้วยสเต็ปอัลติเมทเทมโปได้มาเป็นเท่าไหร่1,000 คือฝั่งนิกมามันเล่นตามมันเตี่ยเฟมิงลาโซมาก็ฆ่าเคียวมาก็ฆ่าแล้วก็กดหัวจมไปเรื่อยๆครับด้วยพลังของแทร็กตอนนี้นำไป 8,000 โกลละใน25นาทีสังเกตการเงิน GH นะกับคุโรกิดูมีชีวิตชีวากว่าลิควิดเยอะคอยคว้าต่อเป็นออคิดนะครับออกใบมาแต่ด้านหลังเจอคุโรกิครับคุโรกิมีมิราเคิลซ้อนแต่มิราเคิลช่วยอะไรไม่ได้นอกจากแทร็กครับผมแล้วบ็อกซี่ก็คอยคว้าไม่มีดีเทคชั่นหรอบ็อกซี่มีนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วครับมันไม่ได้อยู่กันแค่2คนครับมันมากันทั้งทีมเลยบ็อกซี่มาโดนเฟรมิงลาโซกระชากไปเมคเคจะมาช่วยก็ช่วยไม่ได้ปล่อยบ็อกซี่ตายครับมาเจอ V5 ตกรถตรงนี้เลยกลิ้งมาสวนจับที่ V5 ปาสตันใส่ทางด้านของบ็อกซี่บายแบ็กมาตรงนี้เป็นเอาท์โพสต์ของทางฝั่ง Liquid ครับเดดวอร์ดและคำสาปจี้ใส่ MC บ็อกซี่บิงมาเผาหัวและโฟกัส GS ได้ครับ MC กดก้นช้าไปแล้วก๊อก2มาแล้วครับตอนนี้ฉันเหลือเลือดหลอดนี้หลอดสุดท้ายครับผมคอติดแบนและเผาหัว MC MC ตาย1คนบนกระชากมาครับ Miracle และดึงดาวเติมดาเมจไปเป็นควายคว้าจับเปิ้ลคิวครับผม Liquid เห็นโอกาสครับในการเข้าโรชานครับไฟกันตรงบริเวณเอาท์โพสต์ของ Liquid พอดีฉะนั้นถ้าชนะไฟนี้ได้จะได้เข้าโรชานครับโรชานที่กำลังทวินหาแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นลิควิดนะได้โรชานสักทีสตอมเก็บเอจิสไปครับคนที่ใช้เลือดและมานาคุ้มที่สุดในตอนนี้และรีเจนรูนครับด้านขวาโรกี้รีบวินรันมาปักวอร์ดก่อนนะแต่ตอมได้ออคิดมาแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นลิงเคนเหมือนกันนะตอนแรกผมคิดในใจตอนเห็นในดราฟว่าคิดว่าจะเป็นวีเวอร์ออฟเลนด้วยซ้ำไปครับ V5 จู๊กหลบ1จังหวะครับบ็อกซี่เข้ามาสตันก็ไปโดนตะคอแบสโดนแล้วกระจับกระชากมีซันเรมาฮิลสู้แต่ไม่พอครับผมดาเมจคอยคว้าปิดได้ก่อนครับและกลายเป็น GSTP มาตอนนี้ TP ทั้งทีมเลยครับเหลือ5ต่อ4นะ5ต่อ4นะนิกมาผู้นายสติขาดแล้วหรือเปล่าเอ่ยเมคเค่กำลังจะเข้ามาดิฟิโซเบนโฟกัสที่ GSGS นั้นซุปเปอร์โนวาครับเมคเค่แลปส์ออกมาจากซุปเปอร์โนวาล่อซุปเปอร์โนวาได้สวยส่วนบ็อกซี่นั้น TP หนีไปได้ครับตอนแรกคิดไว้ในใจว่าเอ้ยเขาจะเล่นวีเวอร์ออฟเลนหรือวีเวอร์ซับหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันทำเซปเตอร์มันสามารถเคาน์เตอร์เฟมิงลาโซได้จริงๆก็มันสู้ต่อได้นะถ้ามีซาลาด้าแต่พอซาลาด้าถอยกลับบ้านไปแล้วนี่ก็คือต้องรีเซ็ตไม่ได้เล่นต่อมิราเคิลได้ BKB มาครับตอนแรกจะขึ้นแมนตานะแต่ขึ้น BKB เพื่อมาเป็นก๊อดกลางเกมก่อนมิลานาได้การ์เดนกรีฟมาแล้วแล้วไทกะก็รอจะใช้มูนไลท์ชาโดอยู่ตอนนี้เห็นคลิปตรงกลางมันอ้าวสุดท้ายไม่รอแล้วว่ะตอนแรกคือจะเอาคลิปตรงกลางมาล่อไงแบบเอ๊ะนิกมาสนใจไหมคลิปตรงกลางสุดท้ายมิลานาไปโชว์ครับและเขาเห็นคุโรกิมาพาวเวอร์ช็อตครับผมเลยบินมาเปิดอย่างรวดเร็วคุโรกิโดนพิกออฟทันทีเหลือ5ต่อ4แล้วครับ GS เข้ามาโฉบสโลบวกชิว่าแต่คอยคว้าก็กิ้งออกได้อยู่ดีนะคือโผล่ในแมปแป๊บเดียวอะซาลาด้ากับสตอมพร้อมจะแดกหัวทันทีใช้คำนี้เลย
มิราเคิลเป็นชาเลนจ์ HP นะครับอาร์เมอร์21กับเลือด 2,002 ถือว่าตายยากอยู่27นาทีผ่านแล้วด้วยตอนนี้ไปหาไอเทมเทียร์3กันในเกมที่สตอมมันก็อดอะซัพพอร์ตจะเล่นยากมากเพราะซัพพอร์ตคือแบบสตอมเห็นหน้าแป๊บเดียวคือฆ่าเลยบาวตี้ขึ้นแมนต้ากับเดโซต่อแต่ถึงจะมีจิสเงินก็ยังตาม 6,000 นะครับเพราะพลังบาวตี้นะอ้าวบาวตี้โดนเปิดว่ะชิบหายแล้วแล้วจีเอสโดนใบครับจีเอสมีซูเปอร์โนวาแต่โดนใบอยู่โอเคเบิร์สคอมโบไม่ตายนะเพราะซัพพอร์ตยังมาไม่ถึงครับมีแค่ดาเมจคอยคว้าเฉยๆฉะนั้นออคิดมันไม่พอที่จะรีดดาเมจฆ่าฟินิกซ์ซึ่งเลือดเกือบ 2,000 และอาร์เมอร์24เอาง่ายๆเลยคือลิควิดอะเล่นเจอบาวตี้ฮันเตอร์ต้องรอบคอบเพราะ1คิวที่เสียไปเนี่ยสวิงหนักมากถ้าเล่นรอบคอบพอก็จะสวนได้ตรงนี้มิราเคิลเปิด BKB ไปแล้วแล้วเฟมิลาโซ่ลากอ้าวแช็คกระชอดด้วยครับโดนพิกออฟไป2ตรงนี้ซุปเปอร์โนวาเมเคต้องรีบชูกุชิออกมาโดนดัสลันไปตอนนี้วงแตกครับผมมีเสนียก็โดนแทร็กอยู่มิราเคิลกำลังวิ่งมาจิ้มเคาะแล้วก็ชูริเคนทอสไม่ต้องครับจิ้ม2ทีเท่านั้นครับดาเมจโคตรแรงเพราะมีพาวเวอร์จากออฟรถเกาะมาด้วยนะโดนพิกออฟไป2ครับแล้ว2คิวต่อหน้าบาวตี้ฮันเตอร์ครับ2,000โกครับบาวตี้ฮันเตอร์แครี่มาเล่นได้ตั้งแต่แพทเกมไวแล้วครับซึ่งมันก็เกมไวมานานแล้วมันก็เล่นได้แต่มันมีความเสี่ยงสูงมากมิลาน่ามาโดนแฟกนะแล้วสตอมมาสวนครับโอ้ล่อซื้อครับผมโดนจับกระชากแอโร่แล้วดึงดาวเติมดาเมจไปครับกลายเป็นเสียมิลาเคิลฮะส่วนตรงนี้ไทกาลีทีพีออกนะมีคนโดนเคียวสับครับชิบหายครับด้านหลัง MC มาดักรออยู่มิเคโดนเคียวไป100วินาทีครับถึงแม้จะฆ่ามิลาเคิลไปได้แต่ดูไม่คุ้มเลยนะและเอจิสเหลือนาทีสุดท้ายครับแต่เพื่อนไม่พร้อมจะเล่นครับปล่อยคว้าเขาบอกแบกเองก็ได้ครับบินลงมาตบคุโรกิครับด้วยพลังดับเบิลดาเมจเอาง่ายๆว่าลิควิดฆ่าไป 2-3 ศพอะครับมีค่าเท่ากับนิกมาฆ่าด้วยแทร็ก1ศพดูดิคิวไปแล้วเงินไม่สวิงเลยเงินก็ยังเป็นนิกมาเหมือนเดิมและ MC ซื้อ AC ด้วยAssault Kelas มาบวกกรออีกเพื่อแก้ปัญหาซาลาด้านะเขาไม่อยากซื้อชิวว่าทับกันเพราะว่า GS มีชิวว่าแล้วสังเกตไหมว่าเกมนี้ฟินิกเงินเยอะมากครับฟินิกเงินพอๆกับแครี่ฝั่งลิควิดเลยทำไมมันเป็นแบบนี้ก็แทร็กไงล่ะแทร็กพาวเวอร์เนี่ยแหละเกมเจอบาวตี้ฮันเตอร์ครับถ้ามันแท็กฆ่าได้ไม่สมเหตุสมผลวีเวอร์ตายโคตรนานตอนนี้นิกมาเลยจะมาสโมคครับแล้วตอนนี้คลิปมันดันสูงเขาจะล่อให้ใครสักคนมาดีเฟนต์ถ้ามาดีเฟนต์ก็คือกระชากฆ่าเลย V5 ได้แคคกี้โค้ดมานะจะมีใครหมดความอดทนก่อนกันโดต้าเป็นเกมวัดความอดทนอย่างหนึ่งฟีเวอร์จะเกิดใน2วินาทีครับเอ็มซีมาโผล่ตีบ้านด้านบนเลยถอยก่อนสตอมตรงนี้นิกมายึดวิชั่นแล้วนะพื้นที่ไฮกราวฝั่งซ้ายวิชอเตอร์เป็นทาเลนอาร์เมอร์นะครับจะได้ไม่โดนบาวตี้ฮันเตอร์จิ้มตายนะแล้วฟินิกซ์โผล่เลนล่างครับมาเคลียร์คีฟสตอมกิ้งชาร์จด้านบนตัดคีฟนะใครเริ่มบาวตี้เมตาไม่มีครับมีแค่ทีมนี้เล่นครับก่อนหน้านี้นินจาเคยเล่นแล้วตบนิกมาถ้าจำได้แพทก่อนหน้าที่มันเป็นเรื่องการเงินน่ะมันโถมหนักกว่านี้อีกอินเซเนียครับมูนไลท์ชาโดไม่ช่วยนะเขาจะพยายามพิกออฟใครสักคนอยู่แล้วแต่เขาไม่อยากจ่ายอันติกับซัพพอร์ตครับผมสุดท้ายเขาก็ใช้แชคเกิลช็อตของคูโรกี้โยนมาครับคูโรกี้ก็เลือกเป็นทาเลนต์ลดคูดาวแชคเกิลช็อตนะเนโครเป็นทาเลนต์เลเวล20ตัดรีเจนฝั่งตรงข้ามครับ 32%บาวตี้มิราเคิลได้แมนต้าละฟินิกซ์ก็ขึ้นรีเฟรชเชอร์ต่อ
คือตอนนี้คุณเห็นคุณอาจจะรู้สึกว้าวคุณลองไปดูแมตช์เมื่อกี้นี้ที่นิกมาเล่นเจอไฟทูมูนแล้วเล่นบาวตี้ฮันเตอร์แครี่จืดสุดๆนี่แหละครับบาวตี้มีอยู่2 อย่างไม่ว้าวก็คือเจ๊งไปเลยแบบคาย่าเลยอ่ะจะตอมขึ้นบอททอนต่อนะ V5 ยังมีเฟรมิงลาโซนะครับเนโค MC ซื้อบิงมานะเอาบิงมาเล่นคู่กับแบลเดอร์ได้แบลเดอร์กระชากนี่ก็บิงไปเคียวสับเซอร์ไพรส์ฆ่าตัวใหญ่เอาอิสเนียโดนล้วงครับแจ็คเกอร์ช็อตถูกสวยแต่มิโลเคิลมาลึกมิโลเคิลเปิด BKB สู้ตรงนี้เพราะว่าช็อตไปแล้วจัดการอิสเนียได้ซันเรย์ไล่ไปที่บ็อกซี่บ็อกซี่โดนกระชากอิสเนียเลยบายแบ็กมาแต่ตรงนี้หน้าป้อมเขาครับถ้าจะสู้บ็อกซี่ก็ต้องบายแบ็กเหมือนกันเมคเคโดนปลดลิงเคนไปแล้วเมคเคโดนเคียวยื้อเวลาไว้ก่อนตอนนี้แล้วแลบฟื้นเลือดปึ๊บปึ๊บแลบกลับมาแต่ต้องใช้ชูกุจิ1ทีสุดท้ายแล้วออกไปได้ไหมออกมาไม่ได้ครับผม MC บิงมาโกสชาวสโลเลยนะสโลหนักๆเจ้าอินเสเนียต่อครับที่เพิ่งบายแบ็กมาแล้วอินเสเนียก็ดายแบ็กกลับไปดาเมจมันไวมากๆครับบาวตี้ฮันเตอร์แทร็กบวกลดเกราะครับผมเกมนี้ก็น่าจะไหลยาวๆแล้วครับเพราะว่าโดน3คิว1บายแบ็กต้องบอก4คิว1บายแบ็กเนี่ยเป็นไงเจอพลังแทร็กเข้าไปครับเงินสวิง 4,000 ครับผมต่อต่อมาบินตัดคลิปเหมือนเดิมแล้วทุกคนก็รวยแบบไม่มีเหตุผลครับด้วยพลังของแทร็กที่ไม่สนใจกฎแห่งการเงินอะไรทั้งสิ้นเก่งมาจากไหนไม่กลัวแต่กลัวคนรวยกูโลกี้มีเงินพอที่จะซื้อบิงแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะไม่น่าจะขึ้นตอนแรกจะพูดว่ากีฟแต่ว่าลืมไปในโคมันขึ้นกีฟแล้วปกติเวลาเล่นวิลเลนเจอร์ซับ4มันขึ้นการเล่นกีฟได้ไงแบตเลเวล20เป็นลดคูลดาวน์นะ BKB 10วิพร้อมครับพร้อมจะเปิดชาร์จแบบไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นตอนนี้เราเป็นเกมจืดของ Liquid เลยไม่รู้จะทำอะไรดีแมปด้านนอกก็มืดหมดแล้ว Bounty Hunter ก็ได้เดโซมาเพิ่มครับเดโซบวกออฟลดเกราะ11หน่วยบวก AC อีก5เป็น16หน่วยแล้ว Liquid ก็สโมคนะนับเวลาโลชานมาครับถึงจะสโมคชนะได้ Aegis มาได้ Cheese มาชนะสักไฟหนึ่งผมก็ยังรู้สึกว่าหนักอยู่ดีลิควิดจะมารอเทคโลชานดูอ่ะสโมกมาโลชานยังไม่มาครับบ็อกซี่มีสไปเดอร์เล็กนะแล้วกลายเป็นสโมกเข้าโลชานเลยครับนิกมาไม่รู้ตัวนะฝั่งนู้นเอาโลชานโคตรไวด้วยเพราะมีเผาหัวของสลาด้าอยู่เขาจะเอาโลชานตัวที่2ครับเอจิสกับชีสมาเป็นโอกาสในการดีเฟนซ์บ้านนะทางฝั่งนิกมาเนี่ยไม่มีตัวตีบ้านไงฮีโร่มันมีแต่แท็กคิวเติมเงินเฉยๆสุดท้ายก็เป็นเอจิสกับชีสครับอยู่กับสตรอมทุกคนก็รีบสลายโตกลับบ้านครับตะตอมใช้มานาให้คุ้มนะบินมาตัดคลิปนะครับแล้วก็มูนไลท์ชาโดว์กลับกันแล้วขากลับล่ะอินเสเนียเดินกลับธรรมดาตรงนี้เฟรมิงลาโซกระชากวีเวอร์มาแล้วโดนเคียวประหารสับฟาบลงไปเรียบร้อยเคาน์เตอร์เคียวไงครับบายแบ็กสิครับถ้าจะเคาน์เตอร์เคียวต้องบายแบ็กนะบ็อกซี่โดดมาเปิดครับผมแล้วมีแอโร่มาโดนมิราเคิลเต็มข้อสตอร์มพยายามจะรีดดาเมจข้ามมิราเคิลแต่ว่ามิราเคิลถึกมากครับมีพลังออร่าของเพื่อนอยู่มิราเคิลเปิด BKB ไปโฟกัสที่บ็อกซี่และคิทีเดียวตัวแตกครับ830ดาเมจครับผมคิ2เท่านะครับดาเมจคิตลอดทุกครั้งด้วยที่ตีเวลาโดนแทร็กอยู่สตอมบินมาจับแอโร่มาแต่เป็น MC มาบล็อกแอโร่ให้ครับแล้วก็มีซันเรย์ฮิลเป็นทีมภาพก็เดิมๆนั่นแหละครับอย่างที่บอกไปเอจิสกับชีสไม่ได้ช่วยทำให้เกมสวิงครับแหมยังจะมีพอสอีกยังไงเกมนี้ก็ไม่น่าจะคัมแบ็กแล้วจริงๆแหละแค่แอร์ไทม์แล้วครับ
หลายๆคนอาจจะปรามาส Bounty Hunter มันมีสกิลอีกอันนึงที่เก่งมากก็คือจินดะจินดะเนี่ยให้ดาเมจฟรี160ทุกๆ3วินาทีนั่นน่ะคือความเก่งของมันนั่นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมันจิ้มโคตรแรงโดต้าว่าเดอะฟักดูแล้วตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าพรุ่งนี้ผมอาจจะต้องพักภาคบางคู่ถ้าผมเจ็บร้อนในแบบนี้รถก่อ16อ่ะบาแลกก็อาร์เมอร์ไม่เหลือครับไม่มีตัวตีบ้านครับแต่ด้วยพลังรถก่อก็ตีบ้านได้อาจจับกระชากแอโร่โฟกัสที่มิราเคิลมิราเคิลมีโลตัสมาใส่ให้จากเพื่อนนะสุดท้ายมิราเคิลกดโลตัสไอ้กดแมนต้าแล้วถอยไปได้ครับเฟมิงลาโซกระชากมาให้จีใส่ทางด้านซันเรย์ของฟินิกซ์ครับผมและเสียสลาด้าที่เพิ่งบายแบ็คมาไปอีกครับเมคเคก็บายแบ็คแล้วคว้าเข้ามาจับเสร็จปุ๊บดาเมจอยู่ไหน MC โดนทางด้านของแวนเซลแต่ก็รีดาเมจฆ่าใครไม่ได้พยายามจะเอา MC ครับที่โดนแอโร่ MC กดโกสชาวเด้งเลือดสวนไม่มีใครตายอีกแล้วครับและกลายเป็นคว้าครับที่โดนพาวเวอร์ช็อตมาตัดเอจิสเองเหลือกัน4ต่อ5ครับเอ็มมิราเคิลอยู่ตรงนี้บินมาแต่ว่าดีเทคชันอยู่ไหนจับคุโรคี้ก่อนก็ได้ลั่นดัสใส่มิราเคิลแล้วแต่ว่ามิราเคิลมีโลตัสซอบใส่ให้อยู่นะไม่มีปัญหาครับตอนนี้คุโรคี้โดนดาเมจหนักมากคอยคว้าบินมาเจ้าด้านหลังแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ใครสักคนเลยต้องบินถอยไปแทนครับเป็นไทการ์ที่ตกรถครับส่วนทางด้านของ V5 บลิงค์มาจะเอาทางด้านของคอยคว้าต่อเฟรมเบรกโดนคอยคว้าเต็มข้อคอยคว้าต้องบินหนีขึ้นบ้านไปส่วนมิราเคิลครับตีอินเซเนียกับไทการ์ตายไปแล้วครับจับเปิลคิวMy Team เป็นลูกชายสุลต่านครับนิกมากเกมนี้มาดูซิไฟเป็นไงบ้างสวิงไปอีก 4,000 ได้เงิน 2,000 2นกข้ามเสีย 2,000 3บาแหลกครับผมเรียบร้อยเมกาครีปไม่ไหวจริงๆคือดาฟของ Liquid อ่ะมันต้องโถมกลางเกมให้ได้ถ้ามันโถมกลางเกมไม่ได้พลังสลาด้ากับ Weaver จะไม่ได้ใช้งานแล้วจริงๆถ้ามีย้อนหลังแบบเก่าๆให้ดูนะก็รอช่อง YouTube กลับมาก่อนแล้วกันมันจะมีแพทดอเรนเจอร์ใช่ไหมดอเรนเจอร์สลาด้าคอมโบอันนี้โหดมากของ Liquidแต่มันโหดกลางเกมเนี่ยที่บอกไปแต่เท่านี้ครับเกมนี้โอนิกมานี่คือเลี้ยงเอาไว้รอดูแล้วนะวอร์ดข้างบนก็ปักแล้วมันเลี้ยงรอค่าจะแพ้เมื่อไหร่แค่นั้นเองV5 ไฟมาแล้วเตรียมกระชากครับผมตรงนี้ปลดลิงเคนก่อนและก็มีบ็อกซี่มาโดดเคาะแบชเบรก V5 ไว้1จังหวะนะเอาหัวมิราเคิลไปอยากจะฆ่ามิราเคิลเพื่อความสะใจแต่จะโดนเปิดได้ทุกเมื่อครับแบรเดอร์ถอยไปรีเซ็ตรอไฟก่อนจะบอกว่าในยุคนึงเนี่ยยุคที่เคยมีเมคานิกคัมแบ็กอะบาวตี้ฮันเตอร์คือฮีโร่ที่ไม่สนอะไรแบบนั้นเลยกระชากวีเวอร์มา1ชุดตายภาพเดิมเลยบ็อกซี่ก็โดนเฟรมเบรกผักกลับมาครับผมขอแนะนำให้คุณกดปุ่ม GG ถูกต้องแล้วครับนั่นแหละครับทางรอดของคุณนะที่จะหมดความทรมานในเกมนี้สักทีเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ทรมานกับมันชิบหายอ
ก็เป็นนิกมาครับเอาชนะไปได้ในเกมที่2นะเสมอกัน1-1ครับด้วยแผน Bounty Hunter Carry สุดเถื่อนสุดเสี่ยงของเขาเกมนี้เนี่ย Liquid เนี่ยพลาดด้วยน้ำมือตัวเองหลายครั้งมากเลยนะที่แบบว่าเอ้ยได้ไปฆ่าแล้วก็โดนนิกมาสวนมาตายทำให้สลาด้าที่ตอนแรกดูเหมือนจะดีเนี่ยสลาด้าแย่เลยจริงๆ Liquid เนี่ยก็แบบกลางๆนะคือแบบว่าเอ้ยรับมือกับดับของนิกมาได้อยู่ระดับหนึ่งแต่สุดท้ายพอพลาดแค่ชุดเดียวเท่านั้นแป๊บเดียวเท่านั้น4ศพเงินสวิงโอ้โหอันเนี้ยคือหนักเลยต่อหน้าแทร็กจากเกมที่เสมอๆกันกลายเป็นเกมที่สวิงทันทีแล้วก็มีอีกไฟท์นึงด้วยที่เขาพยายามจะเปิดเนโครโฟสตรงกลางนะแล้วเนโครโฟสเนี่ยโกสชาวพลิกทีมไฟท์ไม่ตายมีเลือดก๊อก2นั่นก็คือเจ๊งละ Liquid จ่ายสกิลลงไปจ่ายทรัพยากรเลือดและมานาลงไปแต่ศูนย์เปล่ากลายเป็นนิกมาเหมือนเอานกต่อเป็น MC แทงไฟให้แล้วก็สวนไฟกลับไปผมไม่ได้ดั่งใจคิดนะครับสำหรับ Liquid นะก็จบไปครับเกมนี้